ทนายเตือนแชร์คลิปไอ้ปรีชญาระวังโทษหนักคุก5ปีปรับ 100,000 บาทบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 13:33 นทนายรัชพลสิริสาครออกมาเตือนชาวเน็ตใครแชร์คลิปหลุดไอ้ปรีชญาระวังโทษหนักติดคุก5ปีปรับ 100,000 บาทจากกรณีมีคลิปของนางเอกสาวชื่อดังไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรหลุดว่อนโซเชียลจากการไลฟ์สดอาบน้ำของตนต่อมาผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรไอ้ฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้และขอความเมตตากรุณาจากทุกท่านช่วยหยุดแชร์หรือเผยแพร่สิ่งนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากและยอมรับความผิดที่ได้ทำพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของไอ้ในเรื่องการไลฟ์และการลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มค่ะทนายรัชพลสิริสาครเตือนแชร์คลิปไอ้โทษหนักล่าสุดด้านทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาเตือนชาวเน็ตที่มีการกดแชร์คลิปหลุดของทางด้านไอ้ปรีชญาว่ามีความผิดโพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเพราะการที่นำภาพโป๊เปลือยที่มีลักษณะลามกทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรืออับอายก็จะเข้าข่ายองค์ประกอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามใครที่จะแชร์คลิปดังกล่าวก็ควรจะคิดก่อนแชร์เพราะผิดกฎหมายอาจติดคุกได้ธรรมนัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ใครเป็นรัฐมนตรีชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34การเมืองวันที่20สิงหาคม2567 15:38 นธรรมนัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34เมื่อเวลา15:20 นวันที่20สิงหาคม67ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการเพล็กพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจจากส.ส.พรรคพลังประชารัฐรอธรรมนัสกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้แถลงข่าวเพียงแต่ตนกับพี่น้องที่ร่วมทุกข์สุขกันมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาไว้ซึ่งแนวร่วมตนยังยืนยันว่าตนมีเจตนารมณ์ชัดเจนว่ามีจุดยืนของตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องซึ่งเป็นส.ส.มาจากทุกภาคเราชัดเจนว่าเรารักกันไปด้วยกันขอโทษที่อีก 6-7 คนยังมาไม่ถึงเดี๋ยวก็คงมารออธรรมนัสกล่าวว่านายไพบูลย์นิติตะวันกับตนทำงานกันมาตั้งแต่ปี2561ซึ่งให้เกียรติกันและมาให้กำลังใจตนได้เรียนว่าตนไม่ได้ตั้งป้อมทะเลาะกับใครตนขอมีจุดยืนเป็นของตัวเองตนอยู่กับพรรคมานานที่สุดแล้วตั้งแต่พรรคยังเป็นวุ้นอยู่ร่วมสร้างพรรคมารับใช้ในฐานะเลขาธิการพรรครองหัวหน้าประธานดูแลการเลือกตั้งทำดีที่สุดแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเวลานี้แกนนำรัฐบาลขอยืนยันว่าเราจะให้รัฐมนตรีที่รักษาการตัดสินใจและคุยกันไม่ใช่ว่าพรรคเราจะทำอะไรโดยไม่ถามแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเป็นมารยาทขอยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลทั้งหมดยืนอยู่22คนและกำลังเดินทางมาอีก7คนเป็นส.ส.ทุกจังหวัดมีตัวแทนพรรคเล็กมา1คนอีกหลายคนติดงานอยู่ต่างจังหวัดพวกเราเป็นพรรครัฐบาลเราจะไม่ก้าวล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เราพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มีบางกลุ่มพยายามสร้างความแตกแยกตนได้รับการขอร้องจากส.ส.ให้เป็นตัวแทนในการพูดหลักการที่ตนพูดเมื่อเช้ายังคงเหมือนเดิมตนยืนยันว่าอะไรที่ตนพูดไปแล้วนั่นคือคำพูดของตนและโดยกฎหมายถ้ายังไม่ขับเราออกเราก็จะอยู่อย่างนี้
โดยเราจะดูว่าเวลาประชุมสภางานในสภารัฐบาลไปทางไหนก็ไปทางนั้นเราเป็นแนวร่วมจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่พรุ่งนี้เช้า 8:30 ก็รู้ได้ส่งชื่อไปแล้วที่ผ่านมาตนเป็นผู้ประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลแต่พียงผู้เดียวอย่างไรก็ตามเราต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจเลือกใครที่ผ่านมาตนเป็นผู้ประสานในพื้นที่ร่วมกับนายสันติพร้อมพัฒน์ย้ำว่าพรุ่งนี้ชาวรู้แน่นอนส่วนจะไปต่ออย่างไรเขายังไม่ได้เอาเราออกถ้ายังไม่มีการขับออกเราก็อยู่กันอย่างนี้ยืนยันไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามว่ามีส.ส.ในกลุ่มกี่คนรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าภาพที่สภาวันนั้นก็ประมาณนั้นเมื่อถามว่าถ้าสมมุติพรรคเพื่อไทยเลือกฝั่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นคำถามที่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนถามว่าปลาบินได้ไหมเรื่องอนาคตอย่าเพิ่งไปพูดเราพูดเฉพาะวันนี้พี่น้องมาให้กำลังใจตนกับนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างแล้วแต่นายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามรอ.ธรรมนัสกล่าวทิ้งท้ายว่างวดหน้า34อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสนักยิมนาสติกสหรัฐไม่คืนเหรียญโอลิมปิกมั่นใจประท้วงก่อนเดดไลน์13วิอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่20สิงหาคม2567 18:17 นจอแดนชายนักยิมนาสติกทีมชาติสหรัฐอเมริกายืนยันไม่ส่งคืนเหรียญทองแดง Floor Exercise โอลิมปิก2024หลังศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาCAS ตัดสินให้อนาบาโบซูนักยิมนาสติกโรมาเนียได้รับเหรียญดังกล่าวในการแข่งขันยิมนาสติกสิงห์หญิงอุปกรณ์ Floor Exercise ในกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทีมงานของจอแดนชายนักยิมสาวทีมชาติสหรัฐซึ่งได้ 13.666คะแนนได้ประท้วงว่าเธอควรได้คะแนนจากท่าพิเศษอีก 0.1 คะแนนทำให้คะแนนของเธอเป็น 1.3766 แซงอนาบาโบซูที่ได้ 13.700 คะแนนมาเป็นอันดับ3แทนอย่างไรก็ตามสหพันธ์ยิมนาสติกโรมาเนียได้ยื่นอุทธรณ์ต่อCAS และระบุว่าการประท้วงดังกล่าวเกินกำหนดไป4วินาทีและยืดผลเดิมซึ่งบาโบซูได้เหรียญทองแดงรอยเตอร์ Attention EDITORS อย่างไรก็ตามจอแดนชายยืนยันจะเก็บเหรียญทองแดงดังกล่าวไว้กับตัวเองและไม่มีแผนจะส่งคืนให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC แต่อย่างใดโดยคริสตินเบรนแนนสื่อของ USA Today ระบุว่าชายยังคงอยู่ในสหรัฐและยืนยันจะครอบครองเหรียญทองแดงที่เธอได้รับจากการแข่งขันต่อไปและสหพันธ์ยิมนาสติกสหรัฐและโอลิมปิกสหรัฐมีแผนจะอุทธรณ์อีกครั้งเนื่องจากมั่นใจว่าได้ยื่นประท้วงก่อนเดดไลน์13วินาที